โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันครับสวัสดีครับอาจารย์กิจชัยสวัสดีครับอาจารย์วิทย์ครับครับก็วันนี้เนี่ยมีสปีกเกอร์จากทั่วประเทศเลยนะครับเนาะก็เลยว่ามีเหล่าจอมยุทธผู้เชี่ยวชาญจะมาแสดงฝีมือให้เราได้เห็นกันนะครับก็ถ้างั้นเรามาเริ่มเคสแรกกันก่อนดีไหมครับก็ปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับบรรยากาศของทอมาไนท์เราก็จะเป็นบรรยากาศดิสคัสเคสพร้อมกับการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับพูดคุยกันก็ไปกันเองนะครับใครมีอะไรสงสัยยกมือถามได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มที่เคสแรกนะครับขอเชิญอาจารย์อภิชัยนะครับวิทยาสมบูรณ์นะครับผมจากโรงพยาบาลยะลานะครับก็อาจารย์เป็นที่พึ่งนะครับของชาวภาคใต้ตอนล่างนะครับรับเคสทั่วสารทิศนะครับแล้วก็เป็นทรอมาแมนหนึ่งเดียวในจังหวัดยะลานะครับก็ขอเชิญอาจารย์อภิชัยนำเสนอเคสได้เลยครับครับก็ขอสวัสดีสมาชิกชาวอนุสาขาทอมาทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณอาจารย์อภิภพนะครับที่ได้เชิญผมขึ้นมาในการพรีเซนต์ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการอนุสาขาทอมาทุกท่านนะครับครับมาเริ่มเคสแรกกันเลยดีนะครับครับเคสนี้เป็นเซกเมนทัลฟีมอรัลแฟกเตอร์นะครับเอาประวัติสั้นๆนะครับเพื่อจะได้มีเวลาดิสคัสนานๆ นะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ30ปีนะครับมาด้วยอาการปวดต้นขาซ้าย30นาทีนะครับโดยขับรถชนเสาไฟฟ้าเองนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างอื่นไม่มีอะไรครับฟิล์มTER นะครับเป็นดังนี้นะครับ segmental femur นะครับก็ไม่มีโจทย์อื่นครับไม่มีปัญหาอย่างอื่นครับขอฝากทางฟอร์ช่วยดิสคัสเรื่องของ definite management เคสนี้หน่อยครับครับจากฟิล์มเนี่ยก็เป็น segmental เลยนะครับเนาะทีนี้เดี๋ยวอาจจะขอความเห็นจากอาจารย์ทางด้านหน้าสักนิดนึงอ่ะนะครับไม่ทราบอาจารย์ท่านไหนสนใจจะลองแสดงความคิดเห็นอะไรดูไหมครับผมเดี๋ยวน้องๆวิ่งมาด้านหน้าเตรียมไมโครโฟนให้อาจารย์เลยนะครับโต๊ะทางซ้ายมือก่อนแล้วกันนะครับขอเชิญอาจารย์นรเทพครับผมอาจารย์นรเทพมีความเห็นว่ายังไงดีครับกำลังนั่งมองอยู่พอดีเลยครับผมกำลังคิดอยู่ว่าเคสนี้เนี่ยอันที่หนึ่งคือ one implant อาจจะไม่จบเพราะว่า fracture เนี่ยที่ distal ก็เหลือพื้นที่ค่อนข้างน้อย proximal ก็ขึ้น extend ขึ้นไปถึง subtotal การจะใช้ one implant ในการยึดเนี่ยจะใช้ nail ยึดลงมา distal ก็มีปัญหาจะใช้ plate อันเดียวก็ไม่ได้มี plate ที่ยาวแล้วสีเขียวขึ้นไปยึดชิ้น proximal ได้ผมกำลังคิดถึงการ combine implant อยู่ระหว่าง plate และ nail นะครับ plate และ nail เพราะว่าถ้าสมมุติจะเป็น plate 2อันก็คงจะเขาเรียกว่าวางคงจะมีปัญหาขัดกันนะครับถ้าให้นั่งดูอายุเท่าไหร่นะครับอาจารย์30ปีครับอาจารย์30ปีคนนี้เนี่ยข้อดีอย่างนึงคือการใส่ nail น่าจะไม่ยากเพราะว่าคือสอดเนี่ยใช้คำว่าสอดแล้วกันนะฮะเพราะว่าตรงกลางตรงไดฟายซิสแตมแล้วออปชันผมคิดว่าผมจะใช้เป็นเนลนะฮะแอนติเกรดเนลซึ่งปัญหาของเนลอันนี้คือจะยึดได้เฉพาะ proximal และข้างล่างตรง distal เนี่ยอาจจะยึดดิสครูได้แค่ตัวเดียวแล้วอาจจะต้องแอดตรงบริเวณ distal femur เป็น distal femoral LCP นะครับแล้วก็สอดขึ้นไปแล้วก็ยึดชิ้นล่างได้มั่นคงนะเพลทตัวนี้แล้วก็ใช้สกรูยิงหลบเพื่อโอเวอร์แลปกับเนลทีหนึ่งแต่ก็ยังคิดอยู่อีกนะครับว่าสกรูเนี่ยจะยิงที่จะโอเวอร์แลปจะยิงยึดกับชิ้นไหนเพราะว่าโอ้แต่คอมมินูทมากเลยก็เลยคิดถึงว่าอาจจะต้องชิ้นกลางนะครับน่าจะเป็นชิ้นที่พอสีเขียวได้นะตอนนี้นั่งวางแผนในใจ1นาทีเนี่ยคิดถึงเนลและเพลทเป็น2อิมแพลนท์ครับทำเป็น radiolution table รีดิวยากพอสมควรครับเพราะว่าชิ้นสับโทกค่อนข้างดีฟอร์มครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขออีกสักความเห็นหนึ่งนะครับผมโต๊ะถัดมาเลยครับใครครับเสนอตัวอาจารย์เจครับครับผมคิดถึงเนลครับคือแต่ผมไม่แน่ใจว่าด้านล่างอ่ะ
เห็นเหมือนมีรอยแครกมีฟิล์มเข่าไหมไม่ผมดูแล้วไม่มีครับอาจารย์น่าจะเป็นรอยผ้าพันแผลไม่หลอกกันนะครับไม่มีครับไม่มีครับไม่หลอกครับอาจารย์แค่นี้ก็มากแล้วครับถ้าสมมติข้างล่างเนี่ยเป็นเอ็กซ์ตร้าทิคูล่ายังพอมีระยะอยู่คือผมคิดว่าตัวเรโทรเกรดเนลเนี่ยน่าจะได้ครับก็คือนอนสุพายบนเรเดียลลูเซนเป๊ปขาสองข้างแล้วก็เรโทรเกรดเนลแต่เราแบ็กอัพตัว LCP ไปด้วยในกรณีที่เพราะว่าตรง proximal อะครับมันเหมือนมีระยะสักนิดนึงเพราะว่าปกติเราใส่ retrograde nail เนี่ยเราจะมาจบที่ประมาณ laser tool ครับผมคิดถึง retrograde nail แต่ว่า back up LCP ไปด้วยครับอีกสักความเห็นหนึ่งแล้วกันนะครับโต๊ะถัดมาครับอาจารย์ที่มีไอเดียไหมครับเรโทรเกรดเนลอันเดียวอยู่ไหมครับอาจารย์คือผมว่าถ้าเกิดเขาใส่เนลมันจบไม่ลงอ่ะหมายเขาจบได้แต่ว่าจะต้องแอดเพลทเข้าไปด้วยแต่ว่าถ้าผมทำนะอันที่หนึ่งผมจะไปดูฟีเมอร์ฝั่งตรงข้ามที่ปกติแล้วผมจะวัดความยาวจากดิสโทฟีเมอร์ถึงแฟลร์เลยว่าเพลทที่ผมมีอยู่ถ้าเป็นเพลทอย่างเดียวดิสโทฟีเมอร์เพลทเนี่ยมันไปถึงไหมตัดอีกนิดนึงเพื่อขึ้นแฟลร์ไปฟิกเน็กด้วยเลยเพราะนั้นถ้าเพลทได้15หรือ17รูที่เรามีรู้สึกเมืองไทยจะมี17รูแม็กซิมัมครับผมจะวัดเลยว่าโอเคป่ะบอดี้เตี้ยหรือสูงฮะความสูงไม่สูงมากอาจารย์สูงประมาณเท่าอาจารย์เลยครับอาจารย์คือผมคือตั้งแต่เด็กเนี่ยนะผมก็มีความรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้เตี้ยมากนะไม่ได้เตี้ยครับอาจารย์ไม่ได้เตี้ยกำลังพอดีวัยกำลังหล่อเลยครับอาจารย์เขาเรียกมาตรฐานชายไทยครับอาจารย์ถูกต้องครับอาจารย์โอเคขอบคุณนะครับคือถ้าประมาณหล่อๆประมาณความสูงประมาณนี้นะมาตรฐานชายไทย15บวกหรือ17รูน่าจะเอาอยู่อ้าวแต่ผมขอวัดข้างตรงข้ามก่อนถ้าวัดได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือ reduction ใช่ไหม reduction ผมจะทำให้ knee ตรงนั้นอ่ะเป็น center knee ก่อนเป็น AP true center แล้วผมปักพินเข้าไปตัวหนึ่งตั้งฉากเลยนะฮะใน true AP แล้วก็ไปตักตั้งฉาก set rotation ของ femurแล้วก็ปักกลางคันแนวเลยเหมือนเมคานิคอลแอคซิสเลยอ่ะไงงั้นเลยเสร็จแล้วขึงจะขึงด้วยเอ็กซิกหรือขึงด้วยดิสแทคเตอร์ไม่รู้ว่าหัวท้ายเนี่ยถ้าระวังเซนเตอร์จริงเนี่ยโอเคแอคซิสมันไม่น่าเร็วมากแล้วสอดเพลทสอดเพลทถ้าเราดัดเพลทมาเรียบร้อยเนี่ยฟิกหัวฟิกท้ายดูดเข้ามาแนบๆใช้เพลทเป็นตัวรีดักชันในวาล์วกัสวาลัสผมก็จะจบด้วยเพลทโอเคเมคานิคอาจจะสู้เนลไม่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเนลก็ไม่จบอีกครับก็ต้องทำเพลทอีกครับประมาณนี้ฮะเมื่อกี้อาจารย์มีความเห็นเรื่องอาจารย์ท่านเนลผสมเพลทใช่ไหมครับทีนี้ว่าอาจารย์จะทำเพลทก่อนแล้วค่อยเนลหรือเนลก่อนแล้วค่อยเพลทนะครับผมคิดว่าต้องเนลก่อนอาจารย์เพราะว่าถ้าผมเพลทก่อนมันก็จะมีปัญหาว่าผมก็ไม่สามารถจะเคลียร์อะไรได้เพราะใส่สกรูไปปุ๊บผมก็สอดเนลไม่ได้ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคอนเซ็ปต์ของเนลและเพลทคอมไบน์กันเนี่ยมันก็คงต้องจบมันต้องเริ่มด้วยเนลก่อนเสมอเพื่อคีปเลงเอาไว้แล้วก็เพลทเนี่ยค่อยแอดออนทีหลังแล้วโอเวอร์แลปด้วยสกรูครับก็ดูอาจารย์พิชัยมีไอเดียยังไงครับผมมีท่านใดจะเสนอไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะต่อได้เลยครับอาจารย์กำลังมองไปฟอร์ข้างหลังเผื่อมีใครครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูว่าผมทำอะไรไปนะครับก็อาจจะด้วยฝีมืออันน้อยนิดนะครับผมมีเคสหนึ่งครับที่คล้ายๆกันนะครับเป็นเซกเมนทัลเหมือนกันนะครับเป็นชายไทย28ปีล้มจักรยานนะครับก็มีตรงสับโทกแฟกเจอร์คอมเมนุสแล้วก็ไอเนี้ยหลอกจริงครับมีแฟกเจอร์ตรงที่ดิสทัลฟีเมอร์ด้วยเป็นนอนดิสเพสนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หลอกอาจารย์นะครับคนนี้ผมก็ทำเหมือนที่อาจารย์แพทย์ได้กล่าวไว้นะครับก็คือข้างบนก็ใส่เป็นเนลข้างล่างก็ใส่เป็นเพจแล้วก็ให้โอเวอร์แลปกันนะครับหลังจากที่ติดตามการรักษาไปนะครับอันนี้6วีคนะครับนี้10วีคนะครับก็แฟกเจอร์ก็ดีครับก็ค่อยๆติดนะครับนี่ฟิล์มตอนล่าสุดคือ6เดือนนะครับก็ติดดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับก็เป็นไอเดียที่ดีครับสำหรับเนลบวกเพจนะครับแต่ทีนี้ในเคสของผมณตอนนั้นนะครับผมก็กังวลว่าไอ้ส่วนที่มันเหลือจังชั่นตรงเนี้ยมันน้อยกว่าเคสเมื่อกี้เยอะเลย
ผมก็กังวลผมก็นึกถึงผมก็เริ่มแก่แล้วผมก็นึกถึงอาจารย์เก่าๆบอกผมว่าอะไรที่มันเย็นๆก็จงทำให้น้อยอะไรที่มันน้อยๆก็จงทำให้เยอะนะครับผมก็เลยแผนจะทำน้อยๆผมเห็นแฟกเจอร์ผมก็ไม่กล้าโอเพ่นเข้าไปผมกลัวมันจะเย็นกว่านั้นนะครับจะไปรูดิงรูดีดิวกว่าบัตรซับพงซับพายเดี๋ยวมันจะฮิลลิ่งไม่ค่อยดีนะครับผมเลยเลือกทำใส่เป็นเล็กทูเกตเนลด้วยการโค้ดรีเจคชั่นทั้งหมดผมโชคดีอย่างหนึ่งคือผมสามารถสอยไกด์วายได้โดยที่ไม่โอเพ่นเลยนะครับโค้ดทั้งหมดนะครับโค้ดทั้งระบบแล้วก็ผมโชคร้ายอย่างหนึ่งตรงที่เนลผมยาวสุดเท่านี้นะครับแต่ว่าตอนแรกผมสแตนบายล็อกกิ้งเพจยาวไว้ด้วยแต่ว่าผมวัดดูแล้วสกูตัวเนี้ยครับสกูตัวเนี้ยมันเลยแฟกเจอร์ไซส์ผมเลยขอเสี่ยงโชคนะครับใช้เป็นเนลไปแล้วก็ใส่เป็นรถเล็กตัวเกตเนลไปนะครับความยาวขาก็ยาวเท่ากับอีกข้างหนึ่งนะครับทีนี้ลองติดตามการรักษาไปนะครับตอนนั้นผมนึกในใจว่าเอาวะแก็บตรงไหนมันไม่ฮิวมันนอนยูเนียนเดี๋ยวผมมาใส่โรยบนกราฟทีหลังก็ได้ตอนนั้นผมนึกอย่างนี้ครับเพราะว่าผมแพลนว่าทำน้อยที่สุดไม่เปิดเลยก็อาศัยแคนลัดที่ได้จากการรีมานะครับแล้วก็โฟลอัพต่อไปครับแล้วก็บอกคนไข้อย่างนึงคือที่สำคัญคือคนไข้มันไม่ค่อยแข็งแรงนะกรุณานอนเวทจังๆหมายถึงว่าให้ตระหนักว่ามันโอกาสพังสูงกว่าคนอื่นเขานะครับก็ให้นอนเวทดีๆนะครับแล้วก็โฟลอัพไปครับนี้ที่6 weeks นะครับนี้ที่3เดือนนะครับก็จะเริ่มเห็นว่ามีแคลรัดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็นี้ที่4เดือนนะครับแล้วก็นี้ที่5เดือนก็แล้วก็นี้พดออกที่6เดือนนะครับก็ทุกอย่างก็ฮีลลิ่งดีครับคนไข้ก็เดินได้เป็นปกตินะครับทุกวันนี้ก็เพิ่งมาโฟลอัพไปเมื่อวานผมไม่ทันถ่ายรูปก็เดินได้ดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับเคสนี้โชคเคสนี้ก็ถือว่าคนไข้ถือว่ามีความโชคดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็โชคดีที่แคลรัดข้างในมันได้ช่วยเราด้วยระบบโคลดรีดักชันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเคสหนึ่งที่ผมเอามาให้ดูครับอาจารย์มีอะไรช่วยเสริมผมบ้างไหมครับขอบคุณอาจารย์ชัยมากเลยครับก็ยินดีกับเคสนี้ด้วยนะครับที่กระดูกติดได้ดีนะครับผมมีคำถามนิดนึงครับตอนเทคนิคในขั้นตอนการผ่าตัดนะครับอาจารย์พี่ชัยมีเทคนิคในการ hole reduction หรือว่า reduce factor ต่างๆยังไงบ้างครับเช่นใช้พินหรือ traction อย่างเดียวหรือยังไงครับส่วนใหญ่ถ้าผมใส่เนลเนี่ยผมอาจจะนอกคอกนิดนึงนะครับอาจารย์ปกติผมใส่เนลผมไม่เคยโอเพ่นเลยก็คือจะเป็น anti gate retro gate ผมค่อนข้างจะไม่โอเพ่นถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่โอเพ่นนะครับยกเว้นมันไม่ได้จริงๆโดยส่วนใหญ่ผมก็ใช้กำปั้นนี่นะครับดันเอาดันมั่งไม้มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็เจาะรูเล็กๆครับเอาพินเข้าไปดันไว้ให้มันสอดไกด์ได้นะครับส่วนเคสนี้ก็คือนอนหงายครับแล้วก็เอาหมอนเอาผ้าสูงๆใช้ผ้าในการดึงแทคชั่นก็คือให้ขามันตั้งขึ้นแล้วก็ใช้ผ้าหนุนใช้ความสูงของขาเนี่ยที่หนุนหมอนเนี่ยในการช่วยรีดิวในส่วนของความยาวแล้วก็หลังนั้นก็ค่อยๆสอยแล้วก็ใช้มือดันให้มันสอยเข้าแคนเนลของแต่ละแท่งได้นะครับเคสนี้ก็รีดิวก็ทำประมาณนั้นนะครับแล้วก็ล็อกสกรูข้างล่างก็ล็อกเป็น3ตัวเพราะว่ามันค่อนข้างเหลือพื้นที่น้อยนะครับอาจารย์วัชระมีประเด็นจะสอบถามนิดนึงครับขอไมค์ให้อาจารย์วัชระนิดนึงนะครับครับจ้ะดูจากความยาวอะฮะจากฟิล์มเนี่ยมันดูเหมือนจะสั้นนะแบบอาจารย์เห็นไอ้ตัวแฟกเมนต์ที่มันถ้าเราเอาภาพมาเรียงต่อกันน่ะมีความรู้สึกว่ามันสั้นขึ้นมาไม่รู้จะถูกบังคับด้วยเนลที่มันลิมิตความยาวของเราที่เราสอยเข้าไปหรือเปล่าเลยทำให้เราต้องย่นมันนิดนึงครับอ่ะเพราะว่าอาจารย์ดูจากแฟกเมนต์ทุกอันทั้ง AP กับ lateral เนี่ยฮะมันมี shorten นิดเห็นปะเห็นมั้ยฮะดูจาก reference ของ fragment ก็จะพอเห็นแล้วมัน shorten ก็เลยสงสัยเรื่องความยาวฮะว่าเราประเมินมีปัญหาไหมผมว่าถ้าที่ผมวัดตรงคลินิคอลอาจารย์ก็ประมาณสักเซนครึ่งถึง1เซนนะครับอาจารย์ซึ่งผมคิดว่าไอ้ชิ้นตรงกลางเนี่ยผมไม่ได้รีดิวได้ดีผมมาหวังสอดอย่างเดียว
มันน่าจะโรเตทหมุนอยู่นิดหน่อยมันก็เลยหน้าตามันอาจจะเหลื่อมๆกันนิดนึงครับอาจารย์ก็ถือว่าทำแล้วก็ success ใน result ได้ดีนะฮะถ้าความยาวโอเคถ้า rotation โอเคเนี่ยนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ให้ผลอย่างที่เห็นนะครับครับก็ขอบคุณอาจารย์อภิชัยเนาะผมคิดว่าเราอาจจะต้องปรับไอเดียนิดนึงครับผมว่าชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะถ้าเราทำโอเพ่นรีดักชันในบางส่วนที่มันจำเป็นครับเคสนี้เนี่ยถ้าดูแล้วผมคิดว่าอาจารย์อาจจะต้องโอเพ่นมีเดียลหรือเนทัลโรของดิจิตอลก็แล้วแต่นะแล้วแต่ชอบถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเปิดมีเดียลครับแล้วก็เพลทมีเดียลเพราะฉะนั้นการทำรีโทรเกตเนี่ยมันจะง่ายมากนะครับไม่ต้องมาลุ้นว่ามันจะเด้งไปเด้งมาแล้วก็เครื่องช็อตชันนิ่งก็คงจะช่วยได้เยอะผมว่ามันใช้ได้กับทั้งฟีเมอร์และที่เบียนะครับเซกเมนทัลเนี่ยคือมันมี2แฟกเตอร์การที่เราจะทำให้มันดีอันหนึ่งได้เนี่ยผมว่าอันที่มันยากเนี่ยเราทำโอเพ่นเลยครับไม่ได้มีปัญหานะครับทำโอเพ่นได้เพราะระฆังคือหมดเวลาใช่ป่ะคือผมไม่รู้ใช่มั้ยนะครับครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากนะครับครับจบเคสครับ